ด้านนักแสดงสาวปันปันสุทธาตาอุดมศิลป์เผยถึงเรื่องราวความรักหลังไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กับไรอานันต์แฟนหนุ่มนอกวงการโดยปันปันเผยว่าเป็นความรักที่เรียบง่ายมีความสุขดีเพิ่งจะครบรอบ5ปีไปเมื่อเดือนที่แล้วส่วนเรื่องที่ม้าจุฑาวุธพัชกำพลเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการที่เป็นแพทย์เธอก็รู้สึกยินดีกับม้าที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันและมีโอกาสเจอกันในกองละครก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องความรักกันอยู่แล้วแฮปปี้ดีค่ะเหมือนเดิมค่ะใช่ก็เพิ่งจะครบรอบ5ปีไปก็แบบเดือนที่แล้วอะไรเงี้ย5ปีแล้วพี่นานเร็วมากเลยนะใช่เร็วมากดูปรับตัวกันค่อนข้างเยอะมีปัญหาระหว่างทางเหมือนคู่ทุกคนแหละค่ะแต่ว่าเหมือนกับมันก็พยายามเรียนรู้กันเข้าใจกันไปเรื่อยๆปันไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวกับว่าโอเคไม่โอเคแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจแล้วเราเห็นเพื่อนเราปวดหัวเรื่องความรักมาค่อนข้างเยอะคือกับพี่ม้าเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นพี่น้องกันหวังดีจริงๆคือคุยกันได้หนูก็เล่าเรื่องหนูให้ฟังเขาก็เล่าเรื่องเขาให้ฟังน่ารักนะคุณหมอด้วยก็ถือว่าน่ารักหนูเห็นแล้วหนูดีคนนี้โอเคยินดีมากคือแบบหวังดีกับเขาเขาแฮปปี้หนูก็แฮปปี้โดยปันปันและทีมนักแสดงอีกหลายคนได้ไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ระทึกขวัญฟอร์มยักษ์เรื่อง Face of Anne ภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่ที่เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์13ตุลาคมนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ